สวยแบบนี้สำหรับใส่ในช่วงฤดูหนาวที่ใกล้จะมาถึงนะคะไหมพรมที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะนุดดีใช้เป็นไหมพรม wedding s i l นะคะสั่งซื้อมาจากใน shopee นะสำหรับเข็มนะคะนุดดีใช้5 5มมิลนะคะ เริ่มต้นด้วยการจับไหมพรมเป็นวงกลมนะคะโดยปลายไหมอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะให้เป็นวงกลมจากนั้นก็ใช้เข็มสอดเข้าไปในวงกลมแล้วก็ดึงไหมขึ้นมานะคะแล้วก็ถักหนึ่งห่วงโซ่นะคะจากนั้นนะคะพันไหมนะคะสอดเข้าไปในวงกลมดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มรวบไหมผ่าน3เส้นนะคะเรียกว่าลายถักทีนะคะ ถักทั้งหมด9หลักนะคะลายถักที9หลักในวงกลมนี่นะคะ9หลักแล้วนุดีก็ดึงปลายไหมนะคะเพื่อให้ชิ้นงานนี่นะคะออกมาเป็นวงกลมแบบนี้จากนั้นเชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะด้วยเลื่อนห่วง จากนั้นนะคะให้ถักสองห่วงโซ่นะคะเมื่อเราได้สองห่วงโซ่แล้วถักพอห่คอนะคะพันไหมหนึ่งครั้งสอดเข้าไปในจุดเดิมที่เราเชื่อมต่อนะคะดึงไหมขึ้นมาสองสเส้นรวบ2เส้นแรกแล้วก็รวบ2เส้นหลังถักอีก1หลักลงไปนะคะลายถักพอ1น่คอนะคะเราจะถักพอหนคอสองหลักต่อหนึ่ง ห่วงโซ่นะคะเราก็จะได้พอ1คอทั้งหมด18หลักในแถวที่2นะคะนี้นะคะจบแถวที่2นะคะนุดีจะเชื่อมต่อที่หลักแรกนะคะด้วยเลื่อนห่วงนะ จากนั้นให้ถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็พันไหมสอดเข้าไปในจุดเดิมดึงไหมขึ้นมา3เส้นบนเข็มก็พันไหมอีกสอดเข้าไปในจุดเดิมดึงขึ้นมาห้าเส้นบนเข็มแล้วก็พันไหมอีกสอดเข้าไปในจุดเดิมดึงไหมขึ้นมา7เส้นนะคะก็รวบไหมผ่านทั้ง7เส้นถักหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ถักเหมือนเดิมอีกในห่วงโซ่ถัดไปนะคะเป็นการ ถักเม็ดข้าวโพดนะคะพันใหม่แล้วก็สอดเข้าไปใไนห่วงโซ่ะคะ่ะทั้งหมด3ครั้งก็จะได้เม็ดข้าวโพดแบบนี้ถัก1ห่วงโซ่ถักแบบนี้นะคะให้จบแถวตอนนี้นุดีก็ถักจบแถวที่3นะคะเชื่อมต่อที่เม็ดข้าวโพดแรกนุดีก็ได้เม็ดข้าวโพดท,ทั้งหมด18เม็ดนะคะตามหลักพอหนึ่งคอของเราเชื่อมต่อแล้วนะคะก็เลื่อนห่วงมาที่ระหว่างเม็ดนะคะ จากนั้นถัก1ห,ห่วงโซ่นะคะเราก็นุดีจะถักเม็ดข้าวโพดลงไปนะคะพันไหมสอดเข้าไป3ครั้งเหมือนเดิมเป็นการสร้างเม็ดข้าวโพดของเรานะคะนี่นะคะก็รวบแล้วก็ถักห่วงโซ่นะคะ1ห,ห่วงโซ่แล้วก็3ามเม็ดข้าวโพดลงไปอีก1เม็ดนะคะ รวบไหมผ่านทั้งเจ็ดเส้นถัก1ห่วงโซ่แล้วก็จากนั้นถักพอ1คอ2หลักนะคะในระหว่างเม็ดเข้าโพดท,ที่2กับ3นะคะพอ1คอ2หลักแล้วก็ระหว่างหลักที่3กับ4ถักเม็ดข้าโพดเม็ดข้าโพดเม็ดแรกแล้ว1ห่วงโซ่ซ้ำเม็ดที่2ลงไปนะคะ จากนั้นระหว่างเม็ดข้าวโพดท,ที่4กับ5ถักพอ1คอลงไป2หลักนะคะให้เราสลับแบบนี้นะคะให้จบในแถวที่4นะจบแถวที่4นะคะเชื่อมต่อด้วยเลื่อนห่วงที่เม็ดข้าโพดเม็ดแรกนะคะจากนั้นเลื่อนห่วงไปที่1ห่วงโซ่ระหว่างเม็ดข้าวโพดแล้วก็ถักห่วงโซ่ขึ้นมา1แล้วก็ถักเม็ดข้าวโพดลงไปนะคะ หเม็ดหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำเม็ดที่สองลงไป <_ C 1> ทีนี้ให้เราถักพอหนึ่งคอสองหลักลงบนพอ1คอหลักแรกนะคะ แล้วก็ถักพอหนึ่งคอสองหลักลงบนพอหนึ่งคอหลักที่สองนะคะจากนั้นบนเม็ดข้าวโพดก็ให้ถักเม็ดข้าวโพดนะคะถักแพทเทิร์นเหมือนเดิมเลยเม็ดที่หนึ่งหนึ่งห่วงโซ่แล้วก็ถักเม็ดที่สองนะคะถักสลับกันจนจบแถวที่ห้านะคะ ตอนนี้จบในแถวที่5นะคะเลื่อนห่วงที่เม็ดข้าวโพดเม็ดแรกจากนั้นเลื่อนห่วงเข้าไปใน1ห่วงโซ่แล้วก็ถักขึ้น1ห่วงโซ่แล้วก็ถักเม็ดข้าวโพดลงไปนะคะ1เม็ดแล้ว, 1, ลว1ห่วงโซ่ซ้ําเม็ดที่สองลงไปนะคะจากนั้นเนี่ยให้เราถักพอหนึ่งคอนะคะ2หลักในพอ1คอหลักแรกนะคะ ถักพอหนึ่งคอสองหลักในหลักแรกจากนั้นหลักที่สองสามถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักแล้วก็พอหนึ่งคอหลักที่สี่นะคะถักพอหนึ่งคอลงไปสองหลักมาถึงที่หลักเมเ็ดข้าวโพดก็ถักเม็ดข้าวโพดลงไปเหมือนเดิมนะคะ หเม็ดแล้วหนึ่งห่วงโซ่ซ้ำเม็ดข้าวโพดเม็ดที่สองลงไปในทุกๆแถวนะคะเราจะเพิ่มหลักแค่หลักแรกกับหลักสุดท้ายนะคะถักไปจนถึงแถวที่13นะคะโดยที่แถว13าเราจะมีทั้งหมด18หลักนี่นะคะนุดีก็จบในแถวที่13นะคะแล้วก็เริ่มเม็ดข้าวโพดของแถวที่14แล้วในแถวที่14นี้นะคะเราจะถักพอหนึ่งคอหนหลักต่อหหลักไป ดังนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการเพิ่มหลักหลักพอหนึ่งคอของเราก็จะยังมี18หลักเหมือนในแถวที่13นะคะให้เราถักในการคงหลักไว้ที่18หลักเหมือนเดิมตั้งแต่แถวที่14ถึงแถวที่17นะ นี่นะคะตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่17แล้วก็เชื่อมต่อที่เม็ดเข้าโพดเม็ดแรกแล้วก็เลื่อนห่วงเข้าไปในหนึงห่วงโซ่นะคะจากนั้นถักหนึ่งห่วงโซ่เ้วก็ถักเม็ดเข้าโพดลงไปเหมือนเดิมเริ่มในแถวที่18นะคะ จากนั้นให้เราเว้นหลักที่1แล้วก็สอดเข้าไปในหลักที่สองทะลุไปหลักที่สามนะคะถักพอ1คอนะคะก็จะเป็นการรวบหลักที่สองกับสจากนั้นถักพอ1คอหนึ่งหลักต่อหนึ่งห่วงในหลักที่สี่ถักไปจนเหลือ3ามหลักสุดท้ายนะคะแล้วก็เราจะกลับมารวบอีกครั้งหนึ่งนะคะ ตอนนี้นุ่ดีก็เหลือ3มหลักสุดท้ายนะคะก็ซอดเข้าไปในหลักแรกทะลุไปหลักที่สองก็จะซอดดึงใหม่ขึ้นมาถักพอ1คอนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายเว้นไว้ถักเม็ดข้าวโพดเลยนะคะให้เราถักสลับไปแบบนี้นะคะให้จบในแถวที่18นะคะเป็นการรวบหลักนะคะในแถวที่18ของเราเราก็จะเหลือหลักพอ1คอทั้งหมด1 0 สหลักนะคะตอนนี้นุดีก็อยู่ในแถวที่19นะคะเริ่มต้นเหมือนแถวที่18ก็คือรวบหลักที่สองกับ3โดยที่ในแถว19ของเรานะคะเราจะมีหลักพอ1คอทั้งหมด10หลักนะคะ นี่นะคะนุดีก็จบในแถวที่19แล้วเรารวบหลักที่หกับหลักที่สแล้วก็เหลือหนึหลักสุดท้ายจากนั้นเลื่อนห่วงเชื่อมต่อแล้วก็เลื่อนห่วงเข้าไปในหนึ่งห่วงโซ่ถักเม็ดเข้าโพด1ห่วงโซ่เริ่มในแถวที่20นะคะ สำหรับแถวที่20นะคะเราจะถักพอ1คอ1นหลักต่อ1หลักไปนะคะดังนั้นเราจะมีหลักพอ1คอทั้งหมด10หลักเหมือนแถวที่19นะคะให้เราถักแถวที่20แล้วก็แถวที่21เหมือนกันนะคะก็คือมีพอ1คอ10หลักเหมือนกันตอนนี้นุดีก็จบในแถวที่21นะคะเราจะมี1ิหลัก ตั้งแต่แถว19 20แล้วก็21ทั้งหมด3มหลักแบบนี้เชื่อมต่อที่เม็ดข้าวโพดเม็ดแรกนะคะจากนั้นให้เราคล้องหลังนะคะไปที่เม็ดข้าวโพดเม็ดแรกของเรานี่นะคะคล้องหลังขึ้นมาแล้วก็ถักห่วงโซ่นะคะขึ้นมาสามห่วงโซ่ จากนั้นถักคล้องหลังนะคะไปที่เมเ็ดข้าวโพดเม็ดที่สองนะคะถักพอหนึ่งคอขึ้นมา1ห,หลักนะคะจากนั้นให้ถักพอหนึ่งคอหนึ่งหลักคล้องหน้าที่พอหนึ่งคอหลักแรกนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอหลักที่2คล้องหลังนะคะสลับแบบนี้ให้จบแถว ตอนนี้นะคะนุดีก็ถักสลับคล้องหน้าคล้องหลังนะคะมาจนถึงที่เม็ดเขาพูดแล้วเราก็แค่สลับตามนะคะคล้องหน้าแล้วก็คล้องหลังตามหลักที่เรามาถึงแค่นั้นนะคะแล้วก็ถักคล้องหน้าคล้องหลังสลับไปเรื่อยๆให้จบอีกนะคะนี่นะคะมาถึงจบแถวแล้วก็ เชื่อมต่อนะคะที่หลักแรกด้วยเลื่อนห่วงนะคะจากนั้นก็ดึงไหมาย,ยาวนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดไหมเป็นอันเสร็จสิ้นนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วผลงานของนุดีนะคะใครที่หักตามก็อย่าลืมมาอวดผลงานกันได้ในเพจ Facebook นะคะลิงก์ของเพจจะอยู่ด้านล่างะคะ